สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ค่ะก็น่าจะเป็นเอพิโซดสุดท้ายของบทที่2นี้แล้วก็คือในชาปเตอร์2นี่ค่ะเราทำไปแล้ว 87% ในวันนี้ค่ะเราก็จะมาทำต่อเลยเนาะโอเคเควสที่เราจะทำค่ะเควสแรกคือเอเนอร์จอนดัตเอเนอร์จอนดัตนี่ค่ะคือเป็นเหมือนเชื้อเพลิงที่ตั้งต้นของเอเนอร์จอนเอโรฮิเตอร์เนาะคาร์บอนเอาออกมาเลยเอาเพชรค่ะใส่ลงไปเพื่อให้ได้เป็นดัตของเพชรนั่นเองแต่ทีนี้ก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งเนาะระหว่างนี้ค่ะวอร์มคอใส่กับชาสีขาวแล้วเราก็มารอค่ะยกบ็อกซ์โนค่ะซึ่งเป็นตัวเร่งวางลงไปเขาจะเด้งออกเรื่อยๆค่ะไม่มีปัญหาอะไรหรอก ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรค่ะถ้าเขาเด้งออกใช่ไหมเราก็จับแล้วก็วางคืนได้มาแล้วควอตต้องการมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าเราต้องการควอตดัตนั่นเองในการคราฟเอเนอร์จอนดัตนี้ค่ะต้องใช้อะไรบ้างก็ไดมอนด์ดัตค่ะเอมเมอรัลด์ดัตเนเธอร์ควอตดัตแล้วก็แสนไม่ยากเลยเนาะไม่ยากค่ะแต่ว่าใช้ของหลายอย่างก็ต้องใช้เวลานิดนึงค่ะในการหมุนเครื่องนั่นปั่นเครื่องนี้ก็ต้องรอนิดนึงนั่นเองค่ะความร้อนต่ำเครื่องก็เดินช้ากว่าจะได้แต่ละอย่างไม่ทันใจค่ะย้ายตำแหน่งดีกว่าใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงดีกว่าค่ะพลังงานจากเชื้อเพลิงเนี่ยจะให้ความร้อนที่สูงกว่าเนาะนั่นแหละจะได้แบบเดินเร็วๆหน่อยไม่งั้นค่ะแบบนี้ไม่มีทางทันกินทันใช้แน่นอนก็ยกไว้ข้างบนแล้วกันอ้าวชักโครงไม่ได้จะต้องใช้โคใช่ไหมเอ๊ะอ๋อนี่ค่ะตับใกล้กันไม่ต้องใช้ชาโคนี่ใช้แบบชาโคจากพืชก็น่าจะทำงานได้แล้วโอเคเรารู้แล้วค่ะว่าถ้าสับใกล้กันเดี๋ยวจะเป็นปัญหาก็ย้ายห่างๆกันนิดนึงนี่แหละทำงานได้เร็วขึ้นกว่าเดิมสิ่งที่เราต้องการต่อมาค่ะก็คือคาร์บอนดัตก็ไม่ยากค่ะเอาชาโคหรือว่าโคเนี่ยมาผ่านโรตารี่ไกลเดอร์เราก็จะได้คาร์บอนดัตมาแล้วน่าจะได้เวลาคราฟแล้วค่ะอย่างแรกเอเนอร์จอนดัตมามูฟเลยค่ะต้องการ8พอดีเลยเควสคอมพลีทเอเนอร์จอนคริสตัลซีดปลูกได้ใช่ไหมทีนี้ค่ะถ้าปลูกได้ก็จะได้แบบไม่มีปัญหาอะไรเนาะยามต่อมาที่เราต้องทำค่ะมาที่เครื่องโซลาร์เรอร์ตรงนี้เลยขั้นแรกสุดเอาแพทเทิร์นนี้ค่ะที่เรามีเนาะรีไฟแพทเทิร์นคราฟต่อค่ะก็จะได้เป็นรูปเหลี่ยมๆนั่นเองเป็น perfect circuit pattern ค่ะมาที่ตัวคราฟก่อนสิขั้นแรกสุดเราต้องการกระดาษสีเขียวค่ะเราว่าจะเรียกมันอย่างนี้แหละกระดาษสีเขียวง่ายดีค่ะก็เป็นแผ่นวงจรนั่นเองวางแผ่นวงจรลงไปเลยไหมลงได้เลยค่ะตามด้วยเพชรอ๋อผิดนี่มันเป็นแบบเพชรที่เก่าแก่คนละเพชรค่ะอันนี้เป็นแบบเพชรที่เก่าแก่เราต้องการแบบเพชรธรรมดาที่เป็นไดมอนด์ธรรมดาเพชรนี้ก็มีแบบ2วอตเนาะเพชรธรรมดาลงได้ค่ะทีนี้วางแพทเทิร์นลงไปจากนั้นเอ๊ะจะลาดสายวงจรยังไงล่ะก็เอาโกนี้ค่ะมาทุบเลยให้ได้เป็นดัตเนาะจากนั้นเอาดัตมาย่อยค่ะให้กลายเป็นเศษนั่นแหละก็เหมือนน้ำยาลาดในวงจรนั่นเองได้มาละทีนี้ก็รอค่ะอารมณ์ง่ายว่าแผ่นวงจรค่ะก็เป็นเหมือนแบบแผ่นเบื้องหลังเนาะส่วนน้ำยาทอนี้ค่ะก็เป็นเหมือนน้ำยาที่ขีดในวงจรนั่นเองซึ่งไม่แน่ใจค่ะว่าในทางแบบวงจรนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้เท่าไหร่ค่ะเกี่ยวกับวงจรเกี่ยวกับการไฟฟ้าหรือว่าพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนาะที่มันต้องใช้แผ่นวงจรอะไรอย่างนี้นั่นเองหลายๆแผ่นก็ได้ค่ะคาร์บอนดัตค่ะเอามาคราฟให้ได้กลายเป็นแผ่นคาร์บอนทีนี้เราก็คราฟได้เลย Primordialist Reactor จัดมาค่ะข้อกำหนดบอกว่า Primordialist Reactor นี้จ
จะต้องใช้พลังงานขั้นต่ำคือ250ค่ะนั่นหมายความว่าเฉพาะเครื่องเอเนอร์จอนนี้เท่านั้นที่จะให้แบบความร้อนที่เพียงพอเอ๊ะเฮ้ยได้เป็นไอซ์เหรออุ๊ยนี่ไงก็คือมีโอกาสเปลี่ยนเป็นทั้งไอซ์แล้วก็สโนว์นั่นเองค่ะสำหรับเครื่องฟรีเซอร์เนาะแต่ไอซ์นี่เราคงยังเก็บเกี่ยวไว้ได้ก็ไม่เป็นไรprimordial rift reactor ถ้าอยากรู้ข้อมูลค่ะต้องไปอ่านเพิ่มเติมในหนังสือเลย primordial rift reactor ค่ะจะทำหน้าที่ในการเปลี่ยนพืชให้กลายเป็น primordium นั่นเองแต่ที่นี้เขาบอกว่ามันใช้ได้เฉพาะพลังงานที่มาจาก energon emitter ค่ะเพราะว่าเครื่องนี้เท่านั้นที่จะให้แบบความร้อนที่ถึงเนาะ250องศาเขาบอกว่าเราจะต้องใช้พืช9อย่างที่แตกต่างกันค่ะใส่ลงไปยิ่งแตกต่างความเร็วในการผลิตก็จะยิ่งมากค่ะโอเคทีนี้เราก็ต้องมาเช็คดูเนาะพืชที่ใช้ได้มีอะไรบ้างมีพวกซีดค่ะมีมันฝรั่งแคคตัสอะไรอย่างเงี้ยเนเธอร์วาดวีดแครอทชูเกอร์เคนเราต้องเลือกพืชที่แตกต่างกัน9อย่างค่ะเพื่อเอาไปใส่ในนี้นั่นเองไม่น่าจะยากใช่ไหมเปลือกไม้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะหรือว่าลูกโอ๊กก็ได้แตงโมก็ได้เนาะมีหลายหน้าค่ะยูราซีดก็ใช้ได้เช่นเดียวกันแอปเปิ้ลด้วยหรือว่าอาร์ติเซียซีดก็ได้ค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็มาเตรียมพืชกันเลยดีกว่าค่ะก็ใส่พืชลงไปเรื่องพืชเราไม่ห่วงอยู่แล้วมีเยอะอยู่แล้วค่ะพวกพืชพวกซีดอะไรอย่างเงี้ยเอ้าแปลกซีดใส่ไม่ได้ถ้าใส่ไว้ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเอาอย่างอื่นมาใส่แทนก็ได้ง่ายๆเลยนะยูราก็ได้ค่ะดูสิใส่อะไรลงไปก็ได้ค่ะเราใส่เป็นพิกเซลเซียสแทนเนาะตับสวิตช์ขึ้นใส่ไปเอเนอร์จอนดัดใส่ไปเลยค่ะเต็มที่ความร้อนเร็วมากคุ้มพลังเอเนอร์จอนเอเนอร์จอนนี่มาจากเรื่องอะไรเอ่ยทรานสฟอร์เมอร์หรือเปล่าคะหรือว่ามาจากไอรอนแมนไม่แน่ใจเป็นศัพท์ที่คนไทยน่าจะคุ้นเคยเนาะเอเนอร์จอนอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะหรือว่ากัปตันอเมริกาอันนี้ก็ไม่แน่ใจค่ะต้องการพลังงานขั้นต่ำในการทำงานคือ250องศาเซลเซียสก็ยังไม่ถึงไงต้องรอไปเรื่อยๆเอเนอร์จอนนี้ค่ะก็มีพลังงานเพียงพอละกินได้เรื่อยๆนั่นแหละไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนาะโอเคใกล้จะถึง250องศาแล้วค่ะแต่พอยิ่งสูงก็ยิ่งขึ้นช้าเนาะถ้าอย่างนั้นค่ะก็ปล่อยให้เครื่องนี้เดินดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูแล้วกันค่ะนี่เมื่อเรากลับมาดูค่ะพลังงาน250องศามีสีแบบม่วงๆค่ะไหลไปไหลมาในนี้ทำงานได้แล้วเขาบอกว่าการที่เราใส่ไอเทมที่แตกต่างกันนี้ค่ะมันจะให้ทั้งความเร็วเนาะแล้วก็ประสิทธิภาพนั่นเองค่ะก็เดาว่าโอกาสสุ่มที่เราจะได้ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเควีดดูสิอุ๊ยไม่เพิ่มเลยค่ะเดี๋ยวของฟรีเอาใส่ไปให้ครบเพราะใส่ไม่ครบนี่ไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมเนี่ยแต่ตอนนี้เควสน่าจะคอมพลีทแล้วโอ้รับรางวัล16แครอทถือว่าเป็นรางวัลที่ดีขึ้นมานะคะตามไม่นับพวกแบบได้แต่ดินบุกบนมิวอะไรอย่างเงี้ยโอเค32ข้าวค่ะก็ขอบคุณเควสสุดท้าย Atomic Recharger อ่านข้อมูลเพิ่มเติมในสมุดสีชมพูค่ะไว้ที่คราฟเอ๊ไม่ยากเลยเขาพองแค่นี้สบายมากเตรียมของเรียบร้อยมาคราฟเลยค่ะคาร์บอนดัสเปลี่ยนเป็นแผ่นคาร์บอนแล้วก็โกลด์สโตนดัสค่ะเปลี่ยนเป็นโกลด์สโตนเรดสโตนเปลี่ยนเป็นเรดสโตนบล็อกแล้วก็มูฟเลยค่ะใช้เฟอร์มิกอิงก์ก่อนในบริเวณมุมเนาะที่เหลือค่ะก็เป็นโกลด์สโตนดัสแล้วก็เพอร์เฟกต์เซอร์คิตนี้ก็เป็นอะไรที่เราคราฟไปเมื่อสักครู่นั่นเองอะตอมิกรีชาร์เตอร์พลังงานขั้นต่ำที่ใช้คือ250องศานั่นหมายความว่าเฉพาะเครื่องนี้ค่ะที่ถึงจะทำงานได้นั่นเองเควสคอมพลีทเรียบร้อยอัปเกรดแคปาซิตี้คูณ 1,024 ในมอนต์บาร์เรลดัมสโตเรจแล้วก็มอค่ะ
1K นั่นเองเป็นตัวอัปเกรดเนาะแต่ว่าเราได้ใช้กล่องเก็บของของมอดนี้หรือเปล่าเนี่ยโอเคไม่เป็นไรค่ะถือว่าวันนี้ก็สำเร็จเควสนี้เรียบร้อยแล้วในหน้าที่2ค่ะเรียบร้อยอ้าวยังนี่คอมพลีท 97% เบสิกไปตรงนี้ค่ะลืมทำเบสิกไปโอ้โหสโตนรวมกับไม้เควสได้ง่ายที่สุดแต่ดันลืมทำค่ะให้มันได้อย่างนี้คือแบบโอ้โหคือแบบไม่ได้มองเห็นเลยนะว่านี่เราลืมตรงนี้ค่ะโอ้ยเดี๋ยวนะเบสิกไปมาเลยกดเอาสูตรก่อนค่ะเมื่อกี้กด A เนาะเนี่ยแหละนี่สำเร็จจริงจังค่ะดนตรีมันต้องมาแบบนี้คอมพลีท 100%แน่นอนใช่ไหมติ๊กถูกเรียบร้อยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วในบทที่2ค่ะคอมพลีท 100% แล้วเนาะก็มีเควสจำนวนขนาดนี้นั่นเองค่ะโอ้ใช้ได้เลยนะเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆค่ะเรียบร้อยแล้วในบทที่2ต่อไปค่ะก็บทที่3นั่นเองทำเลยก็ได้นะเขาบอกให้เราสามารถที่จะสร้างดาร์กออร์ค่ะโดยใช้เครื่อง Atomic Recharger ได้แล้วเราก็จะมี Dark Gem นั่นเองไม่ยากค่ะจัดโหลดมาที่เครื่อง Atomic Recharger ค่ะเราต้องลองทำงานดูใช่ไหมวางไปเลย Primordium ค่ะตามด้วย Stone โอเคสับสวิตช์ค่ะต้องใช้ Energon Dust ในการปลูก Energon Crystal Seed นี้ค่ะเขาบอกว่าถ้าเราเอา Energon Dust เนาะมาใส่เครื่อง Magnetic Reassemblerเราก็จะได้เป็น Energon Crystal Seed นั่นเองค่ะแต่ในการปลูกเขาบอกว่าพืชชนิดนี้ค่ะหรือว่าคริสตัลเนี้ยมันมีความอันตรายสูงมากเวลาที่เก็บเกี่ยวค่ะอย่าเก็บเกี่ยวโดยที่ไม่มีคริสตัลคัตเตอร์เป็นอันขาดเราจะต้องใช้คริสตัลคัตเตอร์ในการเก็บเกี่ยวค่ะเอ๊ะเขาเน้นว่ามันอันตรายขนาดนี้อันตรายแบบมากเราก็เลยไป Google เพิ่มเติมค่ะปรากฏว่าEnergon Crystal Seed นี่ค่ะเวลาเขาโตขึ้นน่ะแล้วเราเก็บเกี่ยวด้วยมือเปล่าเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะมันจะระเบิดนั่นเองยิ่งเทียยิ่งสูงคือยิ่งโตมากค่ะแล้วเราไปเก็บเกี่ยวเนี่ยมันก็จะยิ่งระเบิดแรงแต่จากที่ไปหาข้อมูลดูค่ะแค่เติบโต 20% น่ะหรือว่าแบบในระดับที่2นี่ค่ะเลือดของผู้เล่นก็หายไปประมาณ5ดวงแล้ว คือ 20% น่ะเลือดหายแบบ5ดวงเลยค่ะในสเตรนหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บเกี่ยวหรือว่าทำลายได้โดยที่ไม่เกิดอะไรก็คือเมื่อปลูกปุ๊บมันยังไม่โตอะไรอย่างนี้ค่ะเราสามารถที่จะขุดทำลายได้นั่นเองตอนนี้ค่ะเราอยู่กันในโหมดสร้างสรรค์เนาะซึ่งเป็นเวิลด์ที่เราใช้ทดสอบนู่นนี่ค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่า Energon Crystal Seed ค่ะแรงยังไงก็สกิลเลยค่ะ แบบไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นค่ะนี่แบบไปหมดเลยค่ะลาวาก็ทำให้เกิดความหน่วงชั่วขณะนี่คือความร้ายแรงของ Energon Crystal Seed นั่นเองยิ่งโตมากค่ะยิ่งร้ายแรงนี่โต 40% นะสมมุติค่ะปึ๊บแค่โต 40% โอ้โหไม่รอดเลยค่ะตายก็ได้ทดสอบแล้วเนาะว่าเป็นอย่างนี้นั่นเองค่ะเขาจะให้มาแบบเรนดอมเราต้องมีไปใช่ไหมเพื่อแบบเอามาเป็นท่อค่ะแต่ทีนี้จากการที่เราไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับไปดูค่ะมีไอเทมไปที่สามารถใช้ได้แต่เราจะต้องใช้ลีดในการคราฟซึ่งลีดนี่ค่ะก็ไม่ต้องพูดถึงหาได้จากสโตนนี่แหละค่ะ ก็คือเราต้องรอใช่ไหมให้แบบได้ลีดมาก่อนจากนั้นถึงจะคราฟเป็นไปได้ค่ะเราถึงจะทำท่อแบบส่งเข้าส่งออกได้ระหว่างนี้ก็รอด้วยใจเย็นไปก่อนค่ะค่อยๆแบบเอาออกทีละอัน มันเป็นระบบเรนดอมค่ะมาดูสินี่ 10% ได้อะไร 15% ได้อะไร 5% ได้อะไรค่ะเขาจะบอกนั่นเอง 15% โก 10% ลาพิษ 10% ได้อะไรอย่างนี้ค่ะโอกาสดรอปเนาะก็ต่างๆกันไปนั่นเองค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะเราก็รอ ไม่มีทางเลือกคือหาข้อมูลเรื่องท่อส่งมาน่ะแต่ท่อส่งมันต้องใช้ลีดค่ะแล้วท่อส่งอย่างอื่นมีไหมก็พยายามค้นหาดูแล้วค่ะแต่ก็ไม่เห็นเลย
มันต้องมีท่อส่งใช่ไหมที่มาจากมอนอื่นที่เราสามารถคราฟได้อะไรแบบนี้อุ้ยนี่ไงลิตก้อนแรกมาแล้วค่ะแต่เราต้องการสองก้อน เป็นอย่างต่ำใช่ไหมก็อุ้ยอันนี้เป็นดาร์กออร์อุ้ยได้หมดแล้วก็คือเป็นควยที่เราต้องการนั่นเองไม่เป็นไรค่ะก็รอไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะใจเย็นๆค่ะโชคดีค่ะนี่ได้ลิ้นมาสอง ได้สองก็ดีแล้วจะได้ทำท่อส่งได้ส่วนอย่างอื่นที่ได้มานี่ค่ะอย่างเช่นดาร์กออร์นี้ต้องเอาไปใส่ในเครื่องไหนเนี่ยโรตารี่ไกลเดอร์เหรอแต่ว่าถ้าเป็นลิ้นนี่ค่ะรู้สึกว่าจะเอามาเผาได้อย่างเดียวเนาะใส่ในเครื่องไหนเราถึงจะได้แบบดาร์กเจมเยอะที่สุดโอเคเห็นแล้วค่ะโรตารี่ไกลเดอร์นั่นเองมาเอาออกมาก่อนสิใส่ไปนั่นเลยค่ะทีนี้เราก็รอ2ชิ้นใช่ไหมได้แล้ว2ชิ้นเควสคอมพลีทค่ะรับรางวัลเป็นเนเธอร์เชสแล้วก็สมุดอีวิลคราฟพวกสมุดอย่างเงี้ยเป็นข้อมูลให้เราแน่นอนค่ะว่าเราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรเนาะแต่เราต้องการไปอ่ะโอ้ยได้ลีดมาแล้วค่ะโอเคแต่เรายังคราฟไม่ได้ค่ะต้องคราฟคามิไนก่อนใช่ไหมมาเลยค่ะคามิไนนี้ก็มุบมาได้มาสี่ปึ๊บครับเป็นแผ่นค่ะได้มาเป็นแผ่นเขาบอกว่าโยนใส่ลาวาก็ใช้ได้แล้วใช่ไหมอันนี้เป็นแบบรอคามินายค่ะโยนใส่ลาวามาดูสิแล้วก็รอนี่ย่างเรียบร้อย ก็ได้เป็นแผ่นคามินายเรียบร้อยค่ะลิสต์2อันนี่เราก็จะได้เป็นไอเทมไปมาค่ะจากไอเทมไปเราต้องการไอเทมไปที่เป็นเอ็กซ์แทรคเตอร์ด้วยนี่มาอุ๊ยขาดคามิไนนี่เลยค่ะสิ่งที่เราขาดคือเคลย์แล้วก็มูฟมาเลย8ใช่มาทีนี้เราก็จะได้เป็นแผ่นคามิไน2แผ่นค่ะโยนลงไปในลาวาไม่ถึงอุ๊ยถึงนี่นะอ่ะย้อนใหม่ใหม่ทีนี้เราก็น่าจะคราฟได้แล้วใช่ไหมมาดูสิหน้านี้ค่ะนี่ง่ายไอเทม extractor 1อันไม่พอมั้ง2แล้วกันค่ะเผื่อไว้ก็คือกล่องเข้ากล่องออกอะไรแบบนี้นั่นเองว่าแต่เชสเราอยู่ไหนต้องการเช็ดด้วยนี่ไงกล่องนี้ค่ะมาเลยทีนี้ชีวิตของเราก็จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองเครื่องสำคัญที่ต้องใช้เช็ดค่ะคือ Atomic Recharger เครื่องนี้นั่นเองเขาบอกว่าเครื่องพวกนี้ค่ะจะส่งของเข้าทางด้านบนกับด้านล่างไม่ได้เด็ดขาดก็คือเข้าออกทางด้านบนด้านล่างไม่ได้ค่ะได้เฉพาะด้านข้างเท่านั้นโอเคแบบนี้แล้วกันคิดว่าน่าจะใช้งานได้นะไอเทมเอ็กซ์แทรคเตอร์ค่ะดูดออกวางไปเลยไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้ต้องวางท่อก่อนวางท่อก่อนแล้วก็ตัวนำออกตรงนี้ค่ะอ้าวกดชิปเหรอไม่ใช่กดชิปเป็นการต่อแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าเราต้องการให้ดูดทางไหนหรือว่าจะต้องห่างนิดนึงไม่เคยใช้ม็อดนี้มาก่อนค่ะดังนั้นก็ต้องใช้แบบการจินตนาการว่าเขาจะทำงานยังไงเนาะแต่ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่ค่ะลองห่างมาสัก2บล็อกแล้วกันฝั่งทางนี้ค่ะก็เช่นเดียวกันเนาะห่างมาไว้เผื่อไว้สัก2บล็อกทีนี้ก็น่าจะไม่เกิดปัญหาอะไรแล้วถ้าเราวางท่อแบบนี้นั่นแหละแล้วก็ดูดออกวางตรงนี้ค่ะ
อ้าวก็ไม่ได้อยู่ดีโอเคอ่ะแบบนี้ใช้ได้ค่ะชัดเจนก็คือตรงนี้ค่ะเป็นไอเทมเอ็กซ์เตอร์ก็หมายความว่าดูดออกตรงนี้แล้วก็นำเข้าไปยังกล่องนี้นั่นเองนี่ก็ตรงนี้เนาะสักสองนี่แหละท่อส่งออกแล้วก็ท่อเชื่อมค่ะใช้ได้คิดว่าแบบนี้น่าจะใช้ได้ค่ะเพราะว่าระบุได้แบบชัดเจนแน่นอนเนาะว่าให้แบบดูดของจากกล่องนี้นะเพราะว่าตรงนี้ค่ะเป็นเอ็กซ์แทรคเตอร์เนาะแล้วก็เข้ามายังเครื่องนี้น่าจะใช้ได้แล้วแต่ต้องลองใช่ไหมสโตนมาเลยค่ะเงี้ยวไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อไปหาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเราทราบแล้วค่ะว่าทำไมถึงทำไม่ได้เพราะว่าช่างน่าเสียดายเราต้องใช้ extractor ค่ะที่เป็นในมอดเดียวกันเท่านั้น ก็คือเป็นมอด prodigy นั่นเองค่ะก็คือมี3เครื่องค่ะมี linear extractor เนาะมี funneling extractor ค่ะแล้วมี dispersing extractor นั่นเองก็ถ้าเป็นเครื่องแรกนี้ค่ะเขาก็จะดูดไอเทมจากทางด้านหน้าแล้วส่งไปยังที่ตรงกันข้ามเนาะแต่ถ้าเป็นเครื่องที่2ค่ะ funneling เนี่ยก็คือจะดูดไอเทมได้จากทุกทิศแล้วก็ส่งไปทางด้านหน้านั่นเองส่วนเครื่องที่3ค่ะก็จะส่งไอเทมสับไปสับมาแบบราวโรบินนั่นเองพูดง่ายๆว่า อุตส่าห์คราฟท่อไปอุตส่าห์หาลิทแทบตายสุดท้ายค่ะก็แม่ต้องใช้เจ้าพวกนี้นั่นเองเอ๊ะของไม่พอคราฟนี่นาอ๋อนี่ง่ายคราฟเลยค่ะวิธีคราฟวางชิ้นเดียวกับฮอปเปอร์ค่ะแล้วก็ใส่ตรงกลางเราก็ได้มาแล้วเอ็กทรักเตอร์นั่นเองมาไปลองกันเลยค่ะกล่องตรงนี้กับกล่องตรงนี้สองกล่องเนาะแล้วเราก็หันหน้าเข้าหากล่องค่ะทั้งสองกล่องเลยเอ้ยไม่กล่องหนึ่งหันหน้าเข้าหากล่องอีกกล่องหนึ่งหันหน้าเข้าหาตัวเครื่องนั่นแหละกล่องที่มีท่อหันหน้าหากล่องค่ะใส่สโตนลงไปสโตนหายไปไหนละสโตนถูกดูดเข้ามาแล้วแล้วก็เข้ามายังเครื่องนี้ใช่ไหมเอ่ยนั่นแหละใช่ค่ะแล้วในขณะเดียวกันกล่องเนี้ยหันหน้าเข้าหาตัวเครื่องใช่ไหมก็คือคำสั่งแบบดูดออกนั่นเองนี่ก็ดูดออกมานี้ค่ะก็ถือว่าใช้ได้ อุตส่าห์แบบหาลิทเพื่อคราฟแบบท่อไปแทบตายสุดท้ายต้องใช้ของในมอดนี้เท่านั้นค่ะสำหรับเอพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ